วันนี้เวลา 19:13 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2564วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2522โดยพระครูวรเวทวิสิทธิ์หลวงปู่ครูบาธรรมชัยธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินธุดงค์ปักปลดบริเวณบ่อน้ำทิพย์ที่สามารถใช้รักษาโรคได้ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์คณะทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เสด็จไปทรงศึกษาศิลปกรรมล้านนาและทรงเยี่ยมชมวัดได้ทอดพระเนตรเห็นว่าวัดมีสภาพทรุดโทรมจึงมีพระศรัทธาที่จะบูรณะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการนำความรู้ด้านศิลปะที่ทรงศึกษามาใช้จันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโดยทรงร่วมกับพระอาจารย์และช่างกรมศิลปากรออกแบบบูรณวิหารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปกรรมท้องถิ่นแบบล้านนาออกแบบและวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายให้ข้อคิดต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ดีรวมทั้งมีภาพพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังทรงออกแบบพระประธานวิหารซึ่งสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตรต่อมาในปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปร.ประดิษฐานภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งมีพระอุณาโลมประดิษฐานอยู่ภายในพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตรปัจจุบันวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์มีพระอธิวัตรรัตนวันโนเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา5รูป